มาโมมาทำอะไรครับถึงบ้านใหม่ครับปนุพันธ์ใหม่ครับถึงบ้านแล้วพาพี่ไปดูบ้านดีกว่าถึงได้แล้วไปไปตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมกำลังจะพาน้องมูจิกับน้องมาโมนะครับไปดูบ้านกันว่าตอนนี้อัปเดตกันที่ไหนแล้วนะไปลูกมาน้องๆไม่ได้มา2เดือนแล้ววันนี้ก็เลยจะพามาอัปเดตกันว่าล่าสุดเนี่ยเราทำถึงไหนแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยมาดูตรงหน้าบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าหน้าบ้านเป็นส่วนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครดูจากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่มีรั้วนะครับแต่ตอนนี้เรามีรั้วบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันตรงนี้นะครับเป็นรั้วที่เพิ่งสร้างได้ประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับก็ช่างทำไวมากเลยตอนแรกอะที่ผมตั้งใจเนี่ยอยากให้กำแพงเนี่ยเป็นกำแพงเรียบๆจะได้ดูแบบเรียบร้อยนะแต่ทีเนี้ยคุยกับช่างนะครับแล้วก็คุยกับสถาปนิกเขาแนะนำว่าให้ชักร่องตรงนี้เพื่อที่จะกันแตกร้าวนะครับผมเพราะว่าเวลาเราฉาบปูนเนี่ยบางทีมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรความยืดหยุ่นของเนื้อปูนเหมือนกันการที่เราจะชักร่องเนี้ยมันช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดการแตกร้าวได้นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยบอกว่าการที่เราชักร่องเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันจะช่วยพรางตาเพราะว่าถ้าจะสังเกตเนี่ยจะสังเกตว่ากำแพงรั้วของเราเนี่ยฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ไม่เท่ากันเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะเราต้องการบังบ้านฝั่งนู้นนะครับผมแต่ฝั่งนี้คือถ้าเราทำสูงเท่ากับข้างหลังเนี่ยมันจะดูสูงเกินไปเราก็เลยลดระดับตรงนี้ความสูงขึ้นมาซึ่งเราจะใช้วิธีการพรางตาโดยการที่เราจะปลูกต้นไม้บริเวณมุมนั้นนะครับผมเดี๋ยวสายไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มความสูงให้กับน้องนิดนึงเพราะว่าสายไฟตรงนี้มันค่อนข้างระเกะระกะเลยคิดว่าจะปรับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะให้บ้านมันดูไม่รกถ้าสังเกตดีๆต้นนั้นอ่ะมันจะติดกับกำแพงบ้านรั้วบ้านเลยอาจจะเดี๋ยวให้การไฟฟ้าเนี่ยขยับเข้ามานิดนึงนะครับผมตามเข้ามาดูในบ้านกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรงนี้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะมาทำปรับพื้นผิวบริเวณนี้แล้วนะครับอาจจะมีการลาดปูนนะครับผมแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณนี้สองข้างเนี่ยเราจะแบ่งให้เป็นน่าจะเป็นหญ้าหรือเป็นหินที่เราสำหรับว่าปลูกต้นไม้นะครับสองบริเวณนี้เลยไม่มีสระว่ายน้ำนะจริงๆอยากมีเหมือนกันเนาะถ้ามีมันจะดีมากแต่มันจะดูแลรักษาลำบากแล้วก็มันเกินงบไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดมีสปอนเซอร์อยากที่จะทำสระว่ายน้ำให้เราได้เราก็ยินดีนะครับคิดว่าประมาณสัก 4-5 เดือนบ้านน่าจะเสร็จนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะปรับพื้นที่บริเวณนี้เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปูกระเบื้องบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นตอนนี้ช่างก็เลยจะต้องวางถังแซกนะครับเพื่อที่จะปรับน้ําเสียก่อนที่จะทิ้งไปก็ตอนนี้ก็มีการขุดเจาะบริเวณนี้อยู่คราวที่แล้วอ่ะถ้าเราสังเกตว่าถ้าตอนที่มาเนี่ยข้างบนน่ะยังไม่มียังไม่ได้แบ่งโซนอะไรเลยนะหลังคาก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้มีหลังคาแล้วมันก็จะไม่ค่อยร้อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในบ้านดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างมาดูพื้นผิวว่าหลังจากที่ฉาบไปแล้วก็จะเห็นความเรียบร้อยมากขึ้นบางจุดที่ยังไม่ได้ฉาบก็คือเดี๋ยวรอประตูไม้กับประตูเหล็กที่กําลังจะตามมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เรื่องไฟด้วยถ้าจะสังเกตดีๆเนี่ยตอนนี้ช่างมาติดไฟเป็นจุดๆแล้วนะครับก็คือบริเวณกําแพงก็จะเป็นทั้งตัวปลั๊กสวิตช์แล้วก็เป็นปลั๊กเสียบไฟด้วยอันนี้คือห้องครัวซึ่งเรากำลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะมีแทร็กไลท์นะครับเดินเส้นด้านบนจะเป็นแมกเนตที่เราสามารถที่จะวางตำแหน่งไฟเราได้นะครับเพื่อที่จะปรับมูดอารมณ์ของห้องให้ดูมีมิติมากขึ้นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวที่กว้างใหญ่มากเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการทำอาหารเรามีน้องกอย่ามาสเชฟด้วยนะครับเป็นหลานของผมเองนะน้องก็จะมาทำอาหารที่นี่กินกันนะครับผมเวลาที่เราว่างๆซึ่งห้องครัวเนี่ยดีมากที่ผมชอบมากๆเลยคือบริเวณนี้ถ้าสังเกตมองออกไปคือมันวิวมันดีมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันเห็นบรรยากาศของธรรมชาตินะครับแล้วก็บริเวณนี้มันจะเป็นกระจกเพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากรูปตัว L นี้จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับซิงค์ล้างจานน่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของตู้เย็นนะครับซึ่งบริเวณนี้กว้างขวางมากนะครับถ้าสปอนเซอร์นะครับที่น่ารักของเราสนใจนะครับที่จะเอาครัวสวยๆของสปอนเซอร์นะครับของแบรนด์ต่างๆมาวางไว้ตัว L ตรงนี้ยินดีมากๆนะครับสามารถติดต่อมาได้นะเพราะว่าเราจะต้องการครัวอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถทําได้เต็มที่เลยอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าอยากที่จะมีบริเวณที่เราสามารถนั่งชมบรรยากาศนะครับพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นเนาะสามารถนอนอ่านหนังสือตรงนี้ได้ด้วยบริเวณนี้คิดว่าจะ
รับพื้นผิวนะครับโดยการที่จะทำเป็นกระเบื้องนะครับส่วนโซนด้านในบ้านเนี้ยจะเป็นกระเบื้องยางนะครับจะติดเป็นกระเบื้องยางเดี๋ยวห้องนี้จะเป็นห้องของสัตว์เลี้ยงนะครับน้องๆจะอยู่บนห้องนี้เป็นหลักนะเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องมาอยู่ข้างนอกโดยตอนที่เราไม่อยู่เพราะว่าอาจจะมีการพัดออกไปข้างนอกได้นะครับผมตั้งใจทำมาให้น้องๆโดยเฉพาะแล้วเราก็จะกั้นตรงนี้ด้วยกระจกนะครับบริเวณนี้จะเป็นกระจกหมดเลยน้องสามารถออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้โดยที่ข้างนอกเดี๋ยวก็จะมีการปรับพื้นผิวแล้วก็อาจจะเป็นกระเบื้องข้างบนอีกทีนึงเพื่อที่น้องจะได้สามารถวิ่งเล่นได้อันนี้คือหลุมที่เราจะทำไว้สำหรับต้นไม้แต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมถ้าเกิดใครมีไอเดียนะครับสามารถเสนอได้เหมือนกันเนาะว่าถ้าเป็นต้นไม้จริงต้นไม้ชนิดไหนที่สามารถปลูกในบ้านนะครับแล้วก็อายุยืนยาวนะครับเพราะว่าเรากลัวมากเหมือนกันว่าถ้าเอาต้นไม้จริงมาไว้ในบ้านปุ๊บแล้วเราจะทำน้องตาย เพราะว่าน่าจะเลี้ยงดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ปลอมเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้นานแล้วก็สวยงามเลยเนาะใช่ไหมโมแล้วก็จะไม่มีสิ่งผิดแปลกปลอมด้วยพวกแบบว่ามะลุมแมลงเนาะตามมาดูข้างบนกันเดี๋ยวตรงนี้เราว่าจะใส่เป็นกระจกนะครับเดี๋ยวทำตรงเนี้ยเทคานให้มันเรียบแล้วก็ใส่เป็นกระจกมันจะได้มองโปร่งโปร่งขึ้นมานะครับบริเวณห้องนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้องๆ นะครับว่าเราจะเก็บน้องกระต่ายไว้ตรงไหนเป็นดีเป็นที่สำหรับน้องกระต่ายนะครับน้องหมาน้องแมวห้องนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะใส่กระจกตรงนี้เราสามารถเดินขึ้นมาปุ๊บก็คือมองเข้ามาในห้องนี้ได้เลยไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเนาะเป็นห้องคล้ายๆเป็นห้องกั้นระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ที่จะลงไปข้างล่างนะครับเนื้อที่มันค่อนข้างกว้างผมก็คิดจะว่าถ้าเรากั้นห้องตรงนี้ได้อีกส่วนนึงอะน้องกระต่ายจะได้มีที่อยู่น้องกระต่ายก็อาจจะอยู่บริเวณนี้ได้นะครับวิ่งเล่นในห้องนี้ได้เหมือนกันห้องนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนของเราซึ่งคราวที่แล้วที่มาเนี่ยมันยังโล่งมากนะครับภาพคราวที่แล้วถ้าดูใน EP ก่อนหน้านี้นะครับห้องจะโล่งมากตอนนี้เรากั้นห้องไว้เรียบร้อยแล้วเห็นสัดส่วนมากขึ้นซึ่งถ้าเรามาอยู่ห้องนี้ก็คือจะสามารถมองได้ว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นประตูนะครับประตูปิดทึบบริเวณนี้จะเป็นประตูไม้กั้นนะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกห้องนอนกับห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นห้องแต่งตัวนะครับเดี๋ยวจะมีกระจกกั้นตอนนี้จะเห็นลักษณะของการแบ่งพื้นที่มากขึ้นกว่าคราวที่แล้วคนที่ดูเนี่ยก็จะได้ตามไปพร้อมๆเราว่าตอนนี้เราทำถึงไหนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งเรายังไม่ได้มีไอเดียเหมือนกันว่าเราจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบไหนแต่คืออยากได้ค่อนข้างเรียบๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรดีเทลมากมายนะครับอันนี้นะครับจะเป็นห้องของเป็นห้องรับแขกนะครับก็คิดว่าหลังๆน่าจะเป็นห้องปลาแม่นั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพี่ๆหลานๆแวะมาด้วยก็อาจจะเป็นห้องรับแขกบริเวณนี้นะครับชั้น1กับชั้น2แพทเทิร์นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ดีอย่างนึงตรงที่ประมาณว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเป็นคล้ายๆระเบียงเล็กๆด้วยนะครับระเบียงตรงนี้เดี๋ยวจะมีกระจกกั้นซึ่งสามารถมานั่งบริเวณตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้ด้วยเพราะว่าเป็นกึ่งเอาท์ดอร์นะครับส่วนบริเวณนี้เป็นด้านหน้าเป็นด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเป็นประตูเหล็กกั้นระหว่างตรงนี้แต่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรกั้นตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้พื้นที่ใช้สอยอะไรนะครับอาจจะเป็นในส่วนของการที่แบบมานั่งตอนเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็สามารถมองออกไปข้างนอกได้นี่บริเวณนี้เดี๋ยวตรงนี้จะมีเป็นที่กั้นอีกทีนึงไม่สามารถทะลุตรงนี้ได้เนาะซึ่งตอนเย็นดีมากๆเลยเพราะว่าแดดจะลงทางฝั่งขวามือของผมนะครับทิศตรงนี้บริเวณนี้ก็คือจะร่มรื่นมากๆสามารถทำบาร์บีคิวได้นะครับแล้วก็มองโตเกียวทาวเวอร์นี่เรามีโตเกียวทาวเวอร์ของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเรามาโนเองว่าตรงนี้คือโตเกียวทาวเวอร์ของเราเดี๋ยวตรงนี้จะมีเป็นผนังกั้นด้วยซึ่งจะเป็นโซนด้านในที่สามารถใช้สอยร่วมกับห้องนอนบริเวณนั้นได้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องฟังเพลงห้องอ่านหนังสือนะครับก็จะเต็มไปด้วยแผ่นเสียงนะครับแล้วก็หนังสือซีดีเทปต่างๆของผมอันนี้เป็นห้องส่วนตัวล้วนๆเลยเพราะว่าอยากได้ห้องนี้มานานนะฮะทั้งชีวิตนี่คืออยากได้ห้องนี้เนาะห้องฟังเพลงมันอาจจะดูไร้สาระนิดนึงเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอันนี้ก็เปิดประตูมานะครับเดี๋ยวที่กั้นตรงนี้น่าจะเป็นกระจกนะครับที่กั้นตรงนี้เป็นกระจกซึ่งก็จะเป็นกระจกตรงนู้นด้วยก็จะมีแสงธรรมชาติตอนกลางวันเข้ามาค่อนข้างเยอะเราต้องการเน้นแสงธรรมชาติเพราะว่า1แสงธรรมชาติเนี่ยทำให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยหรือการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจะสวยงามเพราะว่าแสงธรรมชาติบ้านดูอบอุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยเพราะว่าบ้านหลังปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นตึกทาวน์เฮาส์ซึ่งแสงน้อยมากแทบจะไม่มีแสงเข้ามาเลยตอนแรกห้องเนี้ยมันไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรตายตัวเพราะว่าเราตั้งใจจะมีเป็นประตูกั้นตรงนี้แต่ทีนี้เราคิดในใจว่ามันก็ใกล้ๆกับประตูทางออกซึ่งมันไม่จำเป็นต้องกั้นอะไรแล้วก็เลยคิดในใจว่าจะปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นฟิตเนสเล็กๆนะครับเพราะว่า
เราจะได้ออกกำลังกายด้วยนะครับเก็บอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องนี้ด้วยเพราะนี้เป็นห้องเป็นห้องพักของดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับ EP นี้นะครับพามาดูว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับก็เร็วๆนี้คิดว่าช่างก็น่าจะเริ่มทำในส่วนของประตูนะครับแล้วก็ฉาบพื้นผิวภายในแล้วก็น่าจะเริ่มทำในเรื่องของฝ้าแล้วแหละแล้วก็ไฟนะครับผมตอนนี้ก็มาได้สักประมาณ 70% แล้วเนาะจริงๆอ่ะตั้งใจเลยอยากจะให้เสร็จทันวันเกิดมูจิซึ่งวันที่17ธันวาก็อีกประมาณสัก3เดือนแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับกำลังเร่งช่างอยู่เพราะว่าถ้าการที่น้องเข้ามาบ้านในวันเกิดก็น่าจะเป็นอาทิตย์พิเศษใช่ไหมโมใช่ไหมครับผมแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็อาจจะประมาณอีกสักประมาณเลยไปถึงประมาณมกราคมกุมภานะครับวันนี้เราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาอัปเดตใหม่คราวหน้าว่าถึงไหนกันแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะเพราะว่าเราจะได้เห็นวิธีการสร้างบ้านและขั้นตอนต่างๆไปด้วยกันนะครับส่วนสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักเราดูบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไหนที่อยากจะลงสปอนเซอร์นะครับสามารถติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยวันนี้เราไปกันก่อนนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายเลยมูมั่วบ๊ายบายครับ